สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนในบทที่3นะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของโครงสร้างไม้ไผ่นะครับหัวข้อที่จะบรรยายในครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของประเภทของโครงสร้างนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูธรรมชาติของไม้ไผ่กันนะครับไม้ไผ่นั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเติบโตได้ดีนะครับบริเวณที่เป็นภูมิอากาศแบบร้อนชื้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะครับไม้ไผ่ส่วนใหญ่นะครับจะเติบโตที่อุณหภูมิระหว่างนะครับลบ28องศาเซลเซียสนะครับถึง50องศาเซลเซียสนะครับไม้ไผ่นั้นจะเติบโตได้ดีนะครับบนพื้นที่ที่เป็นดินปนทรายนะครับรวมถึงดินเหนียวด้วยนะครับไม้ไผ่นะครับเป็นพืชตระกูลหญ้านะครับเขาจะเติบโตได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ทั่วโลกนะครับมีไม้ไผ่อยู่เกือบ500สายพันธุ์ด้วยกันนะครับส่วนใหญ่นะครับเราจะเข้าใจว่าไม้ไผ่เนี้ยเป็นชนิดเดียวกับไม้นะครับแต่ว่าไผ่นั้นมีความแตกต่างกับไม้ก็คือตัวไม้ไผ่นั้นนะครับเปลือกภายนอกนั้นจะแข็งนะครับส่วนเนื้อภายในก็จะอ่อนดังนั้นเวลาเราตัดตัวไม้ไผ่นะครับสิ่งที่ต้องระวังอย่างมากก็คือบริเวณเปลือกรอบนอกนั้นไม่ควรได้รับความเสียหายนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่จะรับแรงนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับนิยมนำเอาไม้ไผ่นะครับมาใช้ในการก่อสร้างนะครับเราเรียกเรือนนะครับหรืออาคารที่ใช้ไม้ไผ่ในการก่อสร้างว่าเรือนเครื่องผูกนะครับหรือบางท่านก็เรียกว่าเรือนชนบทนะครับเพราะส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่ชนบทนะครับซึ่งผู้ที่อยู่ในชนบทส่วนใหญ่ก็รายได้น้อยนะครับค่าใช้จ่ายในการสร้างเรือนก็ต่ำจึงเน้นหาวัสดุพื้นถิ่นนะครับที่หาง่ายราคาถูกมาใช้ในการก่อสร้างบ้านพักนะครับส่วนใหญ่เรือนขึ้นผูกนะครับก็จะใช้ไม้ไผ่หรือบางครั้งก็ใช้ไม้จริงนะครับมาแปรรูปอย่างง่ายๆนะครับตัวโครงหลังคาส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับวัสดุมุงก็จะเป็นใบไม้ที่ต่างๆนะครับเช่นหญ้าคาใบจากใบแฝกเป็นต้นนะครับส่วนพื้นนั้นบางทีก็เป็นฟากไม้ไผ่ไม้กระดานนะครับหรือไม้ไผ่เป็นลำจะผูกด้วยตอกนะครับสำหรับจุดที่ต้องการความแข็งแรงก็จะใช้ตอกหวายนะครับซึ่งเหนียวทนทานนะครับและใช้ตอกไม้ไผ่สำหรับส่วนประกอบโครงสร้างเรือนอื่นๆนะครับส่วนใหญ่เรือนเครื่องผูกนั้นจะยกพื้นไม่สูงนักนะครับพอให้พ้นจากความชื้นจากดินนะครับแต่บางหลังก็ยกพื้นสูงท่วมหัวนะครับเพื่อใช้งานใต้ถุนเรือนนะครับเช่นอาจจะใช้ในการเลี้ยงสัตว์เป็นต้นนะครับส่วนผังของเรือนเครื่องผูกส่วนใหญ่ก็จะมีห้องเพียงห้องเดียวนะครับใช้เป็นที่พักผ่อนเป็นที่นอนแล้วก็หุงหาอาหารภายในห้องด้วยนะครับเรือนเครื่องผูกนะครับก็จะมีชานด้านหน้านะครับโดยชานนั้นก็จะลดระดับจากพื้นส่วนห้องนอนลงไปนะครับสำหรับฝาเรือนนั้นส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม้ไผ่นะครับมาสานเป็นฝาเรือนนะครับส่วนประตูหน้าต่างก็เช่นเดียวกันก็ใช้ไม้ไผ่มาสานเป็นประตูหน้าต่างส่วนใหญ่หน้าต่างก็จะเป็นบานกระทุ้งนะครับมีไม้ค้ำเมื่อต้องการเปิดออกนะครับสำหรับหัวข้อบรรยายในครั้งนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้านักเรียนมีความเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะไปทำแบบหัดท้ายบทได้เลยครับ